ามข่าวสารกันต่อเลยนะครับโอ้โหล่าสุดทางลีโอเนลเมสซี่เชิดชูอินเนสตาว่าเป็นเพื่อนที่รู้ใจที่สุดในสนามอีกคนหนึ่งของเขาเวลาที่เข้าขานที่บาร์ซ่านะครับลีโอเนลเมสซี่ครับอดีตเพื่อนร่วมทีมของอันเดรสอินเนสตาที่บาร์เซโลนาเอ่ยปากยกย่องและชื่นชมเกลอเก่านะครับหลังการประกาศแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการของอินเนสตาก็เรียบร้อยแล้วอินเนสตายืนยันการเลิกเล่นฟุตบอลหรือแขวนสตั๊ดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมายุติเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลอาชีพเอาไว้ที่22ปีหลังจากรับใช้สโมสรสุดท้ายคือเอมิเรตส์คลับในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับช่วงเวลาที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของอินเนสตาเกิดขึ้นที่บาร์ซ่าการคว้าแชมป์มากถึง29โทรฟี่ในจำนวนนั้นเป็นการคว้าแชมป์ลาลิกาสเปน9สมัยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก4สมัยเป็นต้นโดยผนึกกำลังกับแนวรุกอย่างลีโอเนลเมสซี่นักเตะที่เก่งที่สุดตลอดกาลนะครับเมสซี่โพสต์ข้อความถึงอินเนสตาทางอินสตาแกรมบอกว่าหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมที่วิเศษที่สุดและเป็นคนที่ผมสนุกกับการเล่นร่วมกันมากที่สุดอันเดรสโลกฟุตบอลจะคิดถึงคุณเช่นเดียวกับเราทุกคนขอให้คุณโชคดีอันนี้คือสิ่งที่เมสซี่ได้พูดแล้วก็ได้กล่าวถึงอันเดรสอินเนสตาหลังจากแขวนสตั๊ดนะครับทีนี้ครับภายหลังออกจากบาร์ซ่าในปี2018อินเนสตาย้ายไปเล่นในเจลีกญี่ปุ่นเป็นเวลา5ปีในแชมป์เจลีกฤดูกาล2023แม้ไม่มีส่วนร่วมมากเลยฉะนั้นก็ย้ายไปเล่นในลีก UAE กับเอมิเรตส์แต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจบฤดูกาลแรกและฤดูกาลเดียวด้วยการตกชั้นจากลีกสูงสุดถือว่าเป็นประสบการณ์ในการย้ายไปเล่นที่ UAE ของอันเดรสอินเนสตาเล่นเสร็จก็ประกาศแขวนสตั๊ดเลยนะครับโอ้โหก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยังคงเป็นตำนานของบาร์เซโลนานะสำหรับอันเดรสอินเนสตาครับในวัย40ปีสุดยอดจริงครับก็เรสเปคครับสำหรับนักเตะรายนี้เชิดชูกันต่อไปนะครับตามกันต่อข่าวสารของโจนาธานเดวิดหน่อยนะครับอินเตอร์มิลานงูใหญ่เดินหน้าในการคว้าตัวหัวหอกอย่างเดวิดนะฮะรายงานข่าวจากมัตติโอมูเรโต้นักข่าวคนอิตาเลียนครับก็บอกว่าอินเตอร์มิลานเนี่ยได้ยกระดับความสนใจโจนาธานเดวิดส่วนหน้าทีมชาติแคนาดาของเลวที่จะหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลนี้แต่ก็ต้องแข่งกับหลายทีมเหมือนกันที่อยากได้ตัวนะครับรายงานจากนักข่าวก็บอกว่าอินเตอร์มิลานกำลังดำเนินการเจรจาอย่างจริงจังเพื่อคว้าตัวเดวิดส่วนหน้าเนื้อหอมทีมชาติแคนาดาที่มีแนวโน้มไม่ต่อสัญญาไปกับทางเลวอินเตอร์เนี่ยแสดงความใจและจับตามองสถานการณ์ของเดวิดมานานแล้วจนทราบว่าส่วนหน้าวัย24ปีรายนี้จะไม่ต่อสัญญาใหม่แทนที่สัญญาปัจจุบันที่จะหมดลงในวันที่30มิถุนายนปี2025หรือว่าจบฤดูกาลนี้นั่นแหละข้อมูลของเบรโต้บอกว่าอินเตอร์มิลานครับได้ดำเนินการบางอย่างที่ชัดเจนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับการคว้าตัวเดวิดมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวในช่วงกลางปีหน้าซึ่งจะเริ่มตกลงล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปนะครับเริ่มพ.ศ.ใหม่ก็จัดเลยยังไงก็ตามการแข่งขันในการแย่งชิงตัวเดวิดค่อนข้างดุเดือดที่ผ่านมาบาร์ซ่ากับนิวคาสเซิลก็เป็นอีก2ทีมที่พร้อมยื่นข้อเสนออย่างจริงจังนะครับแต่คาดว่าจะมีอีกหลายทีมโผล่เข้ามาเมื่อเข้าสู่ปี2025แม้โจนาธานเดวิดที่ยิงไปแล้ว8ประตูจาก13เกมในฤดูกาลใหม่นี้จะสามารถเซ็นสัญญาแบบไม่มีค่าตัวแต่เชื่อว่าสโมสรที่จะได้ตัวไปนั้นเนี่ยต้องทุ่มเงินจำนวนไม่น้อยทั้งตัวเลขค่าจ้างที่น่าจะสูงกว่าปกติรวมถึงค่าคอมมิชชั่นหรือเงินกินเปล่าการเซ็นสัญญาที่เรียกจากตัวแทนของนักเตะนะครับโอ้โหมีหลายอย่างนะครับแต่ค่าตัวไม่น่าจะน้อยนะครับสำหรับโจนาธานเดวิดต้องมารอดูนะครับถ้าทีมไหนให้ความสนใจอยากได้ตัวไปร่วมงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะต้องให้เวลาแล้วก็ต้องรอดูสถานการณ์ต้องรอดูสถานการณ์จริงๆโอ้น่าสนใจครับอายุยังน้อยครับแล้วก็ฟอร์มดีซะด้วยครับหุ่นแข็งแล้วก็บึกบึนกองหน้าทรงนี้พอได้อยู่นะครับพอได้เลยนะก็ต้องมาตามนะครับว่าทีมไหนคอยคว้าแล้วจะได้ตัวไปครอบครองจริงๆอินเตอร์มิลานบาร์เซโลนานิวคาสเซิลอาร์เซนอลโอ้มีหลายทีมให้ความสนใจเรนบริดก็เคยมองนะครับหรือว่าเปเช่เองนะครับรวมไปถึงไบเยิร์นมิวนิกนะครับน่าสนใจเหมือนกันลองดูครับผมว่ามีสิทธิ์ย้ายแน่ๆหลังจบฤดูกาลนี้ถ้าไม่ต่อสัญญาใหม่โยกไปตามข่าวสารกันต่อของเอเดอร์สันนะครับนายประตูของแมนซิตี้ครับเป๊ปกุดูล่าล่าสุดออกมาเปิดเผยเหตุผลที่เอเดอร์สันไม่ไปเล่นที่ซาอุดิโปรลีกนะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับฉะนั้นของเป๊ปกุดูล่านะครับผู้จัดการทีมของแมนซิตี้เนี่ยเปิดเผยเหตุผลที่เอเดอร์สันนายประตูมือหนึ่งของพวกเขาไม่ย้ายไปเล่นที่ซาอุดิโปรลีกเพราะว่าไม่มีข้อเสนอที่จริงจังเข้ามามือกาวทีมชาติบราซิลอย่างเอเดอร์สันนะครับตกเป็นข่าวอย่างหนักเลยในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมากับทีมจากซาอุดิอาระเบียแต่สุดท้ายแมนซิตี้ก็สามารถรั้งตัวให้อยู่กับทีมต่อไป
แต่เป๊ปกวาร์ดิโอล่าออกมาเปิดเผยว่าไม่มีข้อเสนออย่างจริงจังที่ยื่นเข้ามาซึ่งตัวเองก็มีความสุขที่เดอะซอนไม่ได้ออกจากทีมไปเป๊ปก็พูดกับเดอะมิเรอร์เป๊ปบอกว่าเขาเป็นคนสำคัญในทีมของเรานะแน่นอนว่าในท้ายที่สุดแล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นเราโชคดีที่ยังมีเขาอยู่ในทีมบอกว่าเขาจะมีความสุขเขารู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าผมไม่ต้องการเป็นแบบนั้นเราไม่ต้องการเสียเขาไปความจริงก็คือไม่มีข้อเสนอยื่นเข้ามาข้อเสนอแบบจริงๆจังๆเพราะพวกเขาติดต่อมาแต่สำหรับผู้รักษาประตูของทีมที่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยติดต่อกันมันมีราคามีค่าตัวไม่อย่างนั้นแล้วเขาไม่อาจจะย้ายออกไปได้ถ้ามีข้อเสนอเข้ามาบางทีเขาอาจจะไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วก็ได้นี่คือความจริงเอเดอร์ซอนแข็งแกร่งมากอาจจะเป็นความคิดที่ดีที่จะออกจากทีมแต่หลังจากนั้นเมื่อพวกเขาเปลี่ยนใจในวินาทีเดียวของพวกเขาพูดว่าโอเคฉันอยู่ที่นี่ฉันจะทำอย่างสุดความสามารถแค่นั้นแหละความคิดทุกอย่างก็เปลี่ยนแล้วเขาก็อยู่กับเราต่ออันนี้ก็คือสิ่งที่เป๊ปกวาร์ดิโอล่านะครับได้เปิดใจหลังจากที่เอเดอร์ซอนสุดท้ายไม่ได้ย้ายไปโกยเงินที่ซาอุดิอาระเบียเพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีข่าวหนาหูมากอะในช่วงซัมเมอร์ว่าเออยังไงก็ต้องไปมีโอกาสแยกทางกับแมนซิตี้สูงอะไรเงี้ยแต่พอไม่มีข้อเสนอจริงๆจังๆยื่นเข้ามาครับนักเตะรายนี้ก็ต้องอยู่กับแมนซิตี้แบบต่อเนื่องแล้วก็สร้างแชมป์สร้างมาตรฐานให้กับทีมต่อไปเป็นมือหนึ่งต่อไปนะครับนะไปตามกันต่อครับข่าวสารของหลุยส์เอริเก้ครับเหมือนเอริเก้ออกมาวิจารณ์บาร์เซโลนาในยุคของชาบี้เอร์นันเดซนะครับเอาอีกแล้วครับหลุยส์เอริเก้ครับกุนซือของเปเชนะครับเคยออกมาพูดถึงบาร์เซโลนายุคชาบี้เอร์นันเดซว่าไม่ใช่ทีมที่สามารถครองบอลได้เหนือกว่าคู่แข่งตามแบบฉบับของบาร์เซโลนาทุกๆยุคที่ผ่านมานั่นแหละหลุยส์เอริเก้ครับกุนซือของเปเชได้ให้สัมภาษณ์ในสารคดีทางโมบิสตาร์พลัสนะครับโดยพูดแบบตรงไปตรงมาถึงบาร์เซโลนายุคชาบี้เอร์นันเดซว่าปัญหาของทีมบาร์ซ่าเกิดจากการครองบอลไม่ดีพอก่อนการเผชิญหน้ากันระหว่าง2ทีมในรอบรองชนะเลิศรายการแชมเปี้ยนลีกฤดูกาลที่แล้วครับผู้ช่วยคนหนึ่งของหลุยส์เอริเก้ได้ชี้ให้เห็นถึงความผิดพลาดในแนวรับของบาร์ซ่าจากนั้นน่ะกุนซืออย่างหลุยส์เอริเก้เองได้ใช้โอกาสเนี้ยวิจารณ์ทีมบาร์ซ่าภายใต้การดูแลของชาบี้เอร์นันเดซครับฉะนั้นของหลุยส์เอริเก้ก็กล่าวประมาณว่ากุญแจสำคัญของเกมนี้คือทีมที่สามารถครองบอลได้บาร์เซโลนาไม่ได้รับการการันตีในฤดูกาลที่2ของชาบี้ทีมนี้ไม่ใช่ทีมที่สามารถครองบอลได้เหนือกว่าหรือทีมที่สามารถครองบอลได้อย่างต่อเนื่องถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคของเราคงไม่ถูกลงโทษเราคงถูกตรึงกางเขนแต่ตอนนี้เรื่องราวมันเปลี่ยนไปแล้วบาร์เซโลนาของชาบี้สร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการบุกชนะเปเช่ในเกมแรกนะครับที่ฝรั่งเศส 3-2 แต่ลุยส์เอริเก้แก้ตัวด้วยการพาเปเช่บุกมาซิโยบาซ่าถึงถิ่นคำนูน 4-1 หลังโรนัลด์อาราโคถูกไล่ออกจากสนามตั้งแต่นาทีที่29ก่อนพลิกคว้าตัวเข้าต่อไปเข้ารอบต่อไปนะด้วยสกอร์รวม6-4อันนี้ก็คือข่าวสารนะครับของลุยส์เอริเก้ที่ออกมาวิจารณ์ในยุค ของบาซ่าว่าครองบอลไม่ดีเก็บบอลไม่ได้ก็ถือว่าเป็นประเด็นนะที่เอามาพูดถึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ก่อนเนาะก็เอาข่าวสารมาอัปเดตให้ฟังก่อนนะครับ4ข่าวแบบจังๆนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะพยายามอัปเดตให้ฟังต่อเนื่องเลยนะครับหาข้าวหาปลากินกันด้วยนะดูแลสุขภาพด้วยครับไม่ทันไรเวลาแต่ละวันมันเร็วนะครับมันผ่านไปเร็วมากดูแลสุขภาพครับผม